ันที่18ธันวาคม2554เวลา 11:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งเพื่อเสวยพระกรยาหารกลางวันซึ่งนายกัญญนาวิพัฒน์ภูมิประเทศอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งจัดถวายเสร็จแล้วเสด็จไปยังห้องอเนกประสงค์สถานเอกอัครราชทูตประทานพระวโรกาสให้นายกิติพงศ์กิติยารักษ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมและนายประสิทธิ์เสกสรรเลขาธิการกองทุนสนทนาธรรมนำสุขในพระสังฆราชูปถัมภ์นำผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินและวัตถุปัจจัยโดยเสด็จพระกุศลในการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกและพัฒนาฐานข้อมูลพระไตรปิฎกในระบบดิจิทัลหรือฐานข้อมูลพระไตรปิฎกดิจิทัลธรรมเจดีย์หลังจากทรงฉายพระรูปแล้วได้เสด็จกลับไปยังโรงแรมเทรดเดอร์ที่ประทับเวลา 17:43 นเสด็จไปยังพระมหาเจดีย์เวดากองทรงกราบสักการะพร้อมประทานเชิงเทียนคู่จารึกพระนามาภิไธยย่อพอพอและเงินแก่ผู้แทนคณะกรรมการเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นทรงสักการะพระพุทธรูปสำคัญภายในพระมหาเจดีย์เวดากองหรือพระเกศธาตุเนื่องจากภายในบรรจุเส้นพระเกศาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างขึ้นมากว่า 2,500 ปีเดิมมีขนาดองค์เล็กต่อมากษัตริย์มอญและพม่าได้ก่อเสริมองค์พระเจดีย์ให้สูงใหญ่ขึ้นจนมีความสูง326ฟุตประมาณ98เมตรในปัจจุบันมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมมียอดจัดเป็นกลีบบัวทลาก่อเป็นรูปรวยแหลมกลมสูงไปจนถึงยอดที่ประดับด้วยเพชรจำนวนมากเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดมีขนาด76กรัตเจดีย์หุ้มด้วยทองคำที่ช่างชาวพม่าใช้ทองคำแท้ตีเป็นแผ่นเรียงปิดองค์เจดีย์เมื่อแผ่นทองหมองคล้ำจะแกะถอดออกมาขัดล้างเป็นประเพณีสืบทอดต่อกันมาเช่นในช่วงนี้ที่มีการบูรณะโอกาสนี้ทรงส่งน้ำพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันประสูติแล้วทรงร่วมสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและทรงเวียนเทียนรอบองค์พระมหาเจดีย์ร่วมกับคณะผู้ตามเสด็จการจาริกในครั้งนี้รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปสักการะพระมหาเจดีย์ซึ่งแต่ละวันจะมีชาวพม่าเดินทางไปสักการะเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเข้าไปสักการะและชมความงดงามของพระมหาเจดีย์ที่มีสีเหลืองทองอร่ามในยามค่ำคืนจากนั้นเสด็จไปยังโรงแรมปาร์ครอยัลในงานเสวยพระกรยาหารค่ำที่คณะผู้อุปถัมภ์การเผยแผ่พระไตรปิฎกสากลจัดถวายโอกาสนี้ทอดพระเนตรปีดิทัศน์ประมวลความเป็นมาของโครงการซึ่งถือเป็นคลังอริยธรรมทางปัญญาของมนุษยชาติและการจัดทำฐานข้อมูลพระไตรปิฎกดิจิทัลธรรมเจดีย์โดยมีผู้แทนฝ่ายพม่าและฝ่ายไทยกราบทูลถวายอนุโมทนาและมีพระดำรัสในโอกาสทรงจาริกและอัญเชิญพระไตรปิฎกสากลมาประดิษฐานณสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีใจความสำคัญเกี่ยวกับการที่ทรงตระหนักว่าธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความจริงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้การเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลครั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะได้ร่วมการเผยแผ่พระธรรมของพระพุทธองค์ให้เกิดเป็นปัญญาแก่มนุษย์ทุกคนไม่เลือกชาติภาษาเผ่าพันธุ์หรือพรมแดนวันที่19ธันวาคม2554เวลา 16:08 นตามเวลาท้องถิ่นเสด็จไปยังท่าอากาศยานานาชาติย่างกุ้งเพื่อประทับเครื่องบินที่นั่งเที่ยวบินพิเศษที่กองทัพไทยจัดถวายเสด็จกลับประเทศไทยโดยมีนายกัญญนาวิพัฒน์ภูมิประเทศอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งผู้ช่วยทูตสามเหล่าทัพตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงย่างกุ้งกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุดที่ตามเสด็จการจาริกในครั้งนี้เฝ้าส่งเสด็จเวลา 19:10 นเสด็จถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนางวรรณิดาบุญประคองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดตลอดจนเจ้าหน้าที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
พื่อส่งอัญเชิญพระไตรปิฎกสากลฉบับอักษรโรมันและพระไตรปิฎกจปร.อักษรสยามฉบับอ้างอิงสากลพุทธศักราช2554ไปประดิษฐานเนื่องในวาระครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่18ถึง19ธันวาคมนี้